พบกับพวกเราทั้ง3คนอีกแล้วนะครับค่ะวันนี้มาในมุมที่แปลกมากใช่แล้วเพราะว่าเรามาถ่ายทำกันที่บ้านที่นครปฐมของเรานั่นเองก็คือวันนี้นะครับเราอาจจะมีมุมที่แปลกนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราอยู่ที่นครปฐมนะครับแล้ววันนี้นะเราก็มาจัดห้องที่นี่ด้วยนะครับเรามีของใหม่มา2อย่างแต่ EP นี้นะครับเราจะมารีวิวแป้งโคมไฟนี่ไงโคมไฟใช่ไหมไม่เหมือนการโคมไฟนะเราสามารถเปลี่ยนลวดลายเขาได้แล้วก็สามารถโคมแล้วก็เปลี่ยนไฟได้ด้วยดีขนาดนั้นเลยใช่พ่อเป็นคนซื้อมาให้นะคะโอเคครับผมพ่อขาสั่งมาเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยของมันว้าวอ่ะอยากรีวิวอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆ FC นะครับที่มาดูช่องเราก็จะมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะครับค่ะก็เหมือนแบบเฮ้ยน้องๆผู้หญิงเห็นอาจจะเฮ้ยพี่แบบจัดห้องน่ารักอย่างได้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวให้น้องๆได้ดูเลยดีกว่านะครับใช่มากก็จะเป็นแบบนี้มันจะคล้ายๆกล่องของขวัญใช่แล้วเห็นไหมมีเหมือนว่าผูกโบกล่องสีชมพูใช่เป็นของขวัญวันเกิดก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันได้มาเห็นว่าดีมวิชบ็อกซ์ใช่ไหมใช่แล้วของด้านในนะคะก็จะเห็นเป็นตัวโคมไฟแล้วก็มีโบแบบนี้ด้วยบ้องแปลวมากสีชมพูใช่นะคะออกมาออกมาแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มเปลี่ยนลวดลายนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรูปทรงเขาจะเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็มีโบตรงกลางนะคะค่ะอันนี้มีเหมือนเป็นสายชาร์จหรือเปล่าใช่เอาไว้เสียบปลั๊กนะคะนี่เลยตัวฟิล์มมีทั้งหมดกี่แบบคะน้องฟิลคือแกะก่อนแต่คือเยอะมากมีทั้งกลมๆแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่นี่ลายตามนี้เลยมีประมาณ5ลายนะคะ5ลายใช่ไหมก็อย่างแรกก็จะมีเป็นนี่เลย Happy Birthday นะคะนี่ต่อมาจะเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบแล้วก็จะมีเป็นอะไรอีกมีเป็นอันนี้ค่ะเป็นดาวเหมือนแบบเราอยากดูดาวไงอันนี้จะเป็นดาวแบบสวยมากน่ารักมากนะคะค่ะต่อมาเป็นม้าหมุนใช่เฟรมชอบอันนี้มากรู้สึกแบบอุ๊ยกลับมาเป็นเด็กแบบผู้หญิงน่ารักมากเราอีกครั้งเลยน่ารักน่ารักด้วยใช่แล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นเหมือนอวกาศมีหลายดาวมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแบบวงกลมอีกนะคะวงกลมก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวโคมไฟกันดีกว่านะคะเปิดเขาสามารถเปิดได้ด้วยนี่ก็ยังมีอีกลายนึงอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าฝาปิดเดี๋ยวเรามาดูลายตรงนี้กันก็จะเป็นรูปมันอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะค่ะนี่เลยก็คือแผ่นวงกลมอ่ะจะใส่ด้านบนส่วนสีเหลืองผืนผ้าก็คือใส่ด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีสวิตช์ให้3อันก็จะมีเปิดแล้วก็เปลี่ยนไฟแล้วก็หมุนนะคะแล้วก็จะเป็นรูเสียบนะคะตัวสายใช่แต่คือแบบถ้าปิดไฟมันเปิดใช่ไหมแล้วเปิดมามันจะสวยมากค่ะท่านผู้ชมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าเวลาเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยแล้วเวลาการใช้เนี่ยจะเป็นยังไงโอ้เป็นไงสวยไหมอุ้ยข้างหลังเรามีปลาด้วยใช่เหมือนอยู่อควาเรียมนะคะลายข้างบนก็เห็นนะนี่เลยเราสามารถกดเปลี่ยนไฟได้นี่อันนี้ก็จะดูแบบนวลๆละมุนละมุนหน่อยเพราะว่าเป็นสีวอร์มก็คือดูลายจากด้านข้างได้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่ข้างๆก็มีลายใช่เพราะว่าต้องเอาไปไว้ใกล้ๆกับผนังหน่อยมันจะได้เห็นชัดๆจะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเราปิดไฟหมดนะจะเห็นชัดมากใช่ค่ะเขาก็จะฉายแบบทั้งห้องเลยยกขึ้นสูงๆเลยค่ะออกมาข้างกลางเลยค่ะพี่ฟิล์มนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราดูบนเพดานก็ได้นะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนพวก360เลยอ่ะด้านบนด้านข้างคือทั้งหมดเลยนะครับแต่คือสีสวยมากถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไงด้านบนเห็นไหมอันนี้เป็นเพดานนะครับใช่ค่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราครอบอ่ะเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเป็นโคมไฟธรรมดาที่มีลวดลายน่ารักน่ารักวนไปมาแบบนี้แบบนี้ก็คือชอบมากเลยคือลายจะน่ารักใช่จะเห็นสีสันชัดมากอันนี้จะเป็นเหมือนโคมไฟตั้งโต๊ะปกตินะคะถ้าเราครอบไว้แล้วถ้าเปิดไว้เราก็จะเห็นทั่วทั้งห้องเลยโอ้โหตรงเสื้อพี่พิมก็มีเนี่ยใช่อาจจะมืดนิดนึงนะคะพอเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันก็คือถอดออกได้เลยนะคะลายดาวใช่ไหมน้องพี่บอกว่าอยากลองเล่นลายดาวอยากเห็นดาวจริงๆอ่ะอันนี้เขาจะมีตัวล็อกให้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้นะจะเป็นพลาสติกล็อกแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราม้วนแบบนี้ก็ได้นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาข้างบนค่ะด้านบนอันนี้มันจะเหมือนเป็นกวางแล้วก็มีพระจันทร์อันนี้ดูแบบว่าเหมือนดูนี่ค่ะนี่ค่ะเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนคริสต์มาสใช่เดี๋ยวเรามาลองกันเปิดไฟ
โอ้ไหนมาดูใกล้ๆตรงนี้โอ้โหนี่นี่นี่ท่อฉายขึ้นเหล่านี้เห็นปะสวยไหมอุ้ยดาวเต็มไปหมดเลยเอาพี่ฟิล์มยกสูงเลยครับเดี๋ยวอยากดูเพดานนะครับโอ้ดูดาวเฮ้ยแล้วก็มีเสียงแบบกล่อมดนตรีนะหลับเลยอ่ะพี่ฟิล์มใช่กล่อมดนตรีแล้วก็มีนะคะทุกคนจริงจริงมีลำโพงบลูทูธเดี๋ยวเราก็มาเปิดว่ากล่อมนอนได้เลยแต่ว่าชอบนี้มากเลยนะคือแบบมันสวยมากทั้งหมดกี่ลายครับพี่ฟิล์มหกลายหกลายเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟกันเปลี่ยนสีก่อนก็แบบวอร์มนิดนึงอุ้ยโอ้สวยไหนเขาดูเลยค่ะว้าวอันนี้อันนี้ชอบมากเลยกุหลาบหลายสีพอเปิดหลายสีคือจะเห็นเลยว่ามีเลเยอร์ดูดิมีแบบสีเขียวใบไม้ดอกกุหลาบสีชมพูสีฟ้าสวยมากนะครับเหมือนอยู่กาแล็กซี่เลยอ่ะนี่สีโบกาแล็กซี่ดอกกุหลาบเขามีทั้งหมดกี่สีคะไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เนี่ยจะเป็นแบบสามสีท่านแยกออกมาน่าจะมีประมาณ3รวมนี้ก็เป็น4ใช่ okay. มี3สีแต่ว่าเปลี่ยนระดับได้หลายแบบรู้สึกสนุกมากนะคะเหมือนเป็นของเล่นนะมาต่อมาเป็น Happy Birthday to you มันจะมีแบบเป็นพลุด้วยมาดูการ Happy Birthday อุ๊ยไหนเฮ้ยโอ้มาเป็นพลุเลยกลับด้านหรือเปล่าครับพี่ฟิล์มก็ถูกนี่ก็ถูกแต่ว่ามันสะท้อนไงต้องหมุนให้มันเหมือนกันหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้แหละก็สวยนะครับใช่โอ้โหเดี๋ยวลองเปลี่ยนไฟอ๋อนี่ไงไฟแบบเดียวปาร์ตี้ขึ้นหลังคาเลยค่ะใช้คำว่าขึ้นหลังคาเนี่ยเชิญมาพี่ดานแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับใช่เหมือนเรามาส่องดูดาวเลยนี่มันเป็นอะไรที่แบบดีนะเพราะว่าเอาไว้แต่งห้องอ่ะน่ารักมากเลยนะครับนี่ก็คือลายที่เราเห็นชัดๆเลยโอเคครับผมมามีลายไหนลองเข้าอันนี้ดูเป็นยังไงนี่ไงปี้ลายสวยนี่ต้องเป็นสีนี้ถึงจะเห็นชัดมันจะแบบเป็นสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีเหลืองน่ารักมากเลยอือหือวิ่งแบบดีอ่ะทางช้างเผือกไปใช่ครับพี่ฟิล์มเปลี่ยนเลยเหรอดาวเสาร์เนปจูนโลกดาวพุธดาวอังคารเต็มไปหมดดาวพุธดาวอังคารนี่มันมีก็รู้ไม่ได้ว่าอะไรก็มีก็มีไงเข้าไปเลยเข้าไปเลยเดี๋ยวจะลองว่าใส่แบบถูกๆให้ดูนะคะมันก็จะมีตัวล็อกให้จะครบลายยังคะเหลือลายสุดท้ายนี่แต่อันนี้สวยจริงๆมองผ่านกล้องมันดูค่อนข้างยากนะครับแต่มองด้วยตาเปล่าคือสวยมากใช่แล้วเรามาลองให้ทุกคนว่าเห็นกันชัดๆแล้วกันใช่โอ้โหมันฉายขึ้นให้ดูก่อนโอ้โหเปลี่ยนไฟเห็นชัดๆนี่เลยกาแล็กซี่ดูดิสวยนะใช่เดี๋ยวเรามาดูตรงเพดานข้างบนกันโอ้ข้างบนน่าจะสวยโอ้ว้าวโอ้ยสวยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรารีวิวเนี่ยเป็นกลางวันนะครับถ้าเกิดรีวิวช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะทึบกว่านี้และสวยมากนะครับแล้วคือแบบฟิล์มชอบมากเลยเวลาเอามาครอบไว้แบบเนี้ยดูละมุนพูดง่ายๆเลยนะพี่ฟิล์มฟิล์มเนี่ยอยากเก็บไว้ที่บ้านกรุงเทพไหมอยากแต่ว่าเราต้องมีคนละอันแล้วล่ะฟิล์มเราอยู่คนละห้องกันอ่ะเนาะห้องหนูก็แบบเพดานก็เยอะใช่ไหมใช่ไหมได้เดี๋ยวพ่อสั่งให้แอปชุดนี้ไว้ที่นครปฐมเลยแล้วกันนะครับค่ะอีกอันเอ้ยมีหลายแบบนะไปแบบนี้รอพี่ฟิล์มลองสั่งแล้วกันนะครับอย่าให้ซ้ำกันแล้วเดี๋ยวมาทำรีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับเอามาลองเปลี่ยนสลับกับพี่นี่ด้วยได้จะได้เป็นหลายแบบอ่ะลายสุดท้ายคือลายอะไรกันมาหมุน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 มันไม่ใช่มาหมุนหรอกมันคือมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้สีเดี๋ยวให้เขาหมุนหน่อยแล้วก็ข้อไว้อันนี้คือน่ารักมากเหมาะกับตัวโบด้านบนด้วยนะคะพ่อเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยได้เห็นรูปจริงนะครับคือเรามองผ่านกล้องบางทีมันไม่ค่อยโอเท่าไหร่อ๋อแสงมันเห็นน้อยกว่าใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดไม่เห็นตัวจริงอะคือน่ารักมากนะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นชัดไหมชัดครับพี่ฟิล์มเนี่ยแหละน่ารักนะใช่แล้วก็จะเป็นตัวม้าแล้วมีตัวดาวใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้หมุนไหมครับหมุนอันนี้แบบเขาหมุนเองนะครับอาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะครับมันก็กระทันรัดนะเหมาะไว้วางหัวเตียงมันก็เป็นแบบโคมไฟดีๆนี่เองใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ใช่แนวนี้คือพ่อว่าแบบเด็กวัยรุ่นชอบนะใช่แล้ว
แต่งห้องคือสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะสวยๆน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งเผื่อไม่มีอะไรทำไงก็ดูดาวเล่นๆไปละกันเออใช่เหมาะมากแล้ววันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็ได้มารีวิวโคมไฟอันใหม่นะคะที่เอามาใช้ที่บ้านนครปฐมค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะใช้งานง่ายแล้วก็เปลี่ยนได้หมด6แบบใช่ค่ะสวยมากๆเลยนะดูสิใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย